สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Noel The Mortal Fate Season 1 Mortal Revenger ตอนแรกเห็นชื่อซีซั่นแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะแต่ตอนนี้เข้าใจความหมายแล้วมันหมายถึงว่าการแก้แค้นผู้แก้แค้นมนุษย์น่าจะหมายถึง Noel นี่แหละครับสาวน้อยคนหนึ่งที่โดนหลอกให้ไปทำพันธสัญญากับปีศาจแล้วก็โดนฆ่าไปไม่รู้ว่าตายหรือยังนะเราก็จะมาเล่นกันต่อแต่ว่าเขาน่าจะอยากจะแก้แค้นแน่ๆกับคนที่หลอกเขามาคนที่โกงเขาตัวฉันยังไม่อยากตายฉันไม่อยากจะทรมานแบบนี้คุณโนเอลคะคุณคือฆาตกรที่ทำสัญญากับปีศาจและนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นผลพวงจากสิ่งที่คุณทำยังไงล่ะฉันแค่อยากจะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงเธอเป็นคนบอกฉันว่าประธานของบริษัทสเตลล่าสเตทน่ะเป็นคนไม่ดีโอ้ฉันงดงามจริงๆเลยนี่เธออยากฆ่าคนเพราะเหตุผลง่ายๆแค่นี้เองเหรอเธอต้องเสียแขนและขาของเธอเพื่อเป็นการชดใช้ไม่มีใครบอกฉันเลยว่าฉันต้องจ่ายค่าตอบแทนเธอฆ่าคนนี่นะเธอไม่คิดบ้างหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้เธอมันเห็นแก่ตัวโนเอลนั่นมันเธอน่ะอยากจะเป็นนักเปียโนขนาดนั้นเลยเหรอเธอคงจะฆ่าฉันเพื่อจะเป็นนักเปียโนให้ได้เลยใช่ไหมฉันไม่คิดจะทำแบบนั้นเลยนะฉันแค่อยากจะช่วยฉันไม่อยากทรมานช่วยฉันด้วยใครก็ได้แค่ความฝันแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่แล้วยังไงก็เถอะฉันควรจะลุกได้แล้วมือแขนของฉันหายไปทำไมล่ะอ๋ออ่ะใช่ฉันจำได้แล้วฉันจำได้แล้วว่าฉันทำข้อตกลงกับปีศาจที่ตึกล้างนั่นน่ะและแขนกับขาของฉันก็ฮะแต่ว่าขาของฉันยังไงก็ยังมีขาอยู่นะแต่ว่าก็รู้สึกแปลกอยู่ดีแหละโอ้ my god นี่มันเป็นขาเทียมนี่นะแต่ว่าทำไมล่ะและทำไมฉันถึงใส่ชุดนี้ได้ล่ะโอเคแต่อย่างแรกเลยฉันต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมฉันถึงมาอยู่ในที่แปลกๆนี่ก็ตอนนี้โอ้เอ้าเดินด้วยขานี่มันลำบากจริงๆเลยอะโอ้ไม่นะรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก่อนนะฉันจะลุกขึ้นได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่มีมือด้วยยืนขึ้นจนได้ทุกครั้งที่ลุกเนี่ยฉันต้องลากตัวเองไปหากำแพงแล้วก็พยายามใช้กำแพงเนี่ยยืนขึ้นมาโอ้โหลำบากจริงตอนนี้ชีวิตน่าสงสารเขานะครับแต่ก็ถือว่าโนเอลเข้มแข็งนะเซฟก่อนเลยเพราะว่าถ้าหากเป็นเด็กปกติน่าจะนอนร้องไห้อยู่นะพอล้มปุ๊บร้องไห้เลยอ่ะไม่น่าจะลุกขึ้นมาไหวถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หลายๆคนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถือว่าโนเอลของเราก็มีความกล้าหาญแล้วก็ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เร็วแต่คงจะเสียใจแน่ๆเลยน่าจะเล่นเปียโนไม่ได้แล้วที่ฉันทำได้ตอนนี้ก็แค่เดินช้าๆแล้วก็พยายามไม่ให้ล้มอะไรกันแน่เนี่ย
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันอยู่ที่ไหนอะแต่ว่าฉันยังไม่ตายหลังจากที่ฉันน่ะโดนโยนลงทะเลงั้นเหรอแล้วตอนนี้ฉันก็มีขาเทียมด้วยหมายความว่าต้องมีคนช่วยฉันไว้แน่ๆแต่ว่าเป็นใครล่ะและเขาทำได้ยังไงล็อกเกอร์ไม่มีทางที่จะเห็นเลยนะว่าอะไรอยู่ข้างในไม่มีมือฮะมาถึงเปียโนที่ดราม่าแน่ๆเปียโนเก่าๆโนเอลอยากที่จะได้ยินเสียงเธอเอื้อมไปหาเปียโนโดยที่ไม่คิดแต่ว่าทันใดนั้นเธอก็สัมผัสได้ว่าเธอไม่อาจแตะต้องมันได้เลยน่าสงสารนะอ่ะนึกว่าจะเป็นโลกหลังความตายเลยแบบนั้นเอ้าโลกมนุษย์เหรอเอ๊ะฉันไม่คุ้นเคยกับที่นี่เลยอ่ะถ้าเป็นเกมเก่าๆนี่มันจะล่วงตายตรงนี้ได้ฮะอันนี้ไม่ล่วงนะมาดีครับลุงเขาจ้องมาที่ฉันท่าทางน่าสงสัยอ่ะเขาไม่ดูเป็นมิตรพอที่ฉันจะพูดคุยด้วยสั่งงั้นคนนี้เหมือนผีดิบเลยเขาจ้องมาที่ฉันด้วยท่าทางน่าสงสัยอีกแล้วท่าทางไม่เป็นมิตรพอโอ้ไม่มีใครที่น่าคุยด้วยเลยอ่ะเดินด้วยขาเทียมเนี่ยมันก็ลำบากมากเลยนะฉันเริ่มจะเหนื่อยแล้วบางทีควรจะกลับไปก่อนนะกลับเลยเหรอซนก่อนได้มั้ยอ้าวฉันรู้สึกกลัวนิดหน่อยที่ต้องเดินลงบันไดด้วยขาเทียมแบบนี้เอ้าไปไม่ได้คือให้กลับใช่ไหมเออบังคับกลับนี่วะอ่ะพี่กาเหรอยินดีต้อนรับกลับมาตื่นแล้วสินะเอ๊ะเอ๊ะนายก็คือใจเย็นก่อนสิถึงจะเป็นปีศาจผู้น่าเกรงขามยังไงเนี่ยแต่ก็ไม่ทำร้ายมนุษย์โดยที่ไม่มีเหตุผลหรอกนะฉันจำได้นายเป็นคนตัดขาและแขนของฉันไปนายกล้าดียังไงมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะให้ตายสิแต่ก็นั่นแหละนะเพราะว่าเธอน่ะไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยใช่ไหมล่ะยังไงก็ตามมันไม่ใช่ความผิดของใครเลยที่เธอต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้น่ะมันก็เป็นเพราะว่าความโง่เขลาของเธอเองนั่นแหละอะไรกันแล้วทำไมไม่อธิบายให้ฉันฟังหน่อยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นโอเคโอเคพอสักทีเถอะเดี๋ยวแผลที่เย็บไว้เนี่ยจะเปิดบนนะฉันจะบอกทุกอย่างที่เธออยากรู้เองใจเย็นก่อนยังไงเธอก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนี่นะไม่เห็นต้องรีบเลยคำใบ้สนทนากับปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจผู้ยิ่งใหญ่คารอนจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอต้องฟังที่เขาพูดให้ดีนะได้เลยถามอะไรก่อนดีข้อแรกฉันอยู่ที่ไหนข้อที่สองเกิดอะไรขึ้นที่ตึกล้างนั่นข้อที่3ทำไมนายอยู่ที่นี่ข้อที่4แล้วชุดที่ฉันใส่ก่อนหน้านี้อ่ะสำหรับผมนะข้อที่น่าถามที่สุดก็คือข้อสุดท้ายและชุดที่ฉันใส่ก่อนหน้านี้อ่ะเปลี่ยนชุดตัวได้ไงเนี่ยแล้วชุดเดสของฉันล่ะโอ้ฉันตามหาชุดที่ดูเหมือนกับชุดที่เธอใส่ก่อนหน้านี้มาเปลี่ยนให้กับเธอแล้วนะชุดเก่าน่ะมันทั้งเปียกแล้วก็โชกไปด้วยเลือดแล้วก็จะขาดเป็นชิ้นๆไปแล้วไอหมายถึงว่า นายแอบมองฉันใช่ไหมแอบมองอะไรก็นายเปลี่ยนชุดให้ฉันใช่ไหมล่ะแล้วนายก็แตะนู่นแตะนี่ด้วยใช่ไหมไอลามกแกกล้าดียังไงที่บังอาจทำอย่างนี้กับสาวน้อยเนี่ยโอ้งั้นเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะปีศาจน่ะไม่ได้สนใจในเรื่องมนุษย์ที่โป๊เปื่อยหรอกนะไม่สนใจเลยสักนิดแล้วอีกอย่างเด็กยังเธอน่ะก็ไม่มีอะไรให้มองอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
ถ้าพี่อีกาแม่งอย่างที่ผู้คนชอบพูดกันไงยังเร็วไปร้อยปีไอ้ปีศาจนี่มันพูดมากก็ฉันเป็นปีศาจแล้วไอ้ข้อที่2นี่จริงๆตัวละครเราน่าจะอยากรู้ครับแต่ว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะก็คือโดนหลอกไปทำสัญญาแล้วก็โดนตัดฉันอยู่ไหนแล้วอย่างแรกเลยฉันอยู่ไหนเนี่ยบ้านล้างหลังหนึ่งในสลัมไม่มีใครอาศัยอยู่ที่นี่หรอกนะสลัมเหรอฉันเคยอ่านเจอในหนังสือนะเรื่องสลัมน่ะแล้วทำไมฉันถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้ล่ะเพราะว่าเธอเป็นคนร้ายที่ทำสัญญากับปีศาจถ้าหากไปโรงพยาบาลแล้วก็ป่านนี้เธอคงโดนส่งเข้าคุกไปแล้ววัดดาฟ้าแล้วทำไมนายมาอยู่นี่มันมาช่วยเราทำไมเนี่ยแล้วทำไมถึงมาที่นี่ล่ะข้อตกลงของเราเนี่ยน่าจะจบลงแล้วไม่ใช่เหรอใช่มันจบไปแล้วสัญญาข้อแรกที่จะฆ่าประธานบริษัทสเตลล่าถูกเติมเต็มแล้วสัญญาข้อแรกเหรอแต่ว่าเธอยังทำสัญญาอีกข้อหนึ่งเธอบอกว่าให้ช่วยฉันด้วยอะและฉันก็ยอมรับสัญญาข้อที่สองฉันช่วยเธอขึ้นมาจากทะเลแล้วก็รักษาแล้วก็พาเธอมาที่นี่ยังไงล่ะแต่ฉันคิดว่ามันคงจะลำบากมากเลยแหละนะถึงเธอจะรอดไปได้เนี่ยแต่ก็ต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีแขนหรือว่าขาฉันก็เลยไปหาขาเทียมมาให้กับเธอแล้วก็ของอย่างอื่นอีกนิดหน่อยเอาสิจะพูดว่าขอบคุณก็ได้นะขอบคุณมากแบบนี้ดีต้องถามอะไรกันข้อนี้ต้องถามด้วยวะเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นแล้วบอกฉันมาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตึกล้างเมื่อคืนน่ะฉันไม่รังเกียจหรอกนะที่จะบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอน่ะแต่ว่าเตรียมตัวให้ดีอาจจะช็อกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าความจริงบางอย่างเนี่ยก็อาจจะยากที่จะต้องยอมรับมันไซบิลราเลขาของนายกเทศมนตรีนั่นน่ะขอให้เธอน่ะเรียกปีศาจออกมาในตึกล้างนั่นใช่ไหมแล้วเธอก็ทำตามที่เขาบอกและก็ทำตามความปรารถนานั้นด้วยที่จะฆ่าคนโดยที่ไม่รู้เลยว่าค่าตอบแทนมันคืออะไรหมายถึงยังไงเนี่ยฟังนะการทำสัญญากับปีศาจน่ะต้องมีค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ผู้ทำพันธสัญญาน่ะต้องจ่ายส่วนสิ่งที่ต้องจ่ายน่ะก็ขึ้นอยู่กับปีศาจตนนั้นหมายถึงว่าแขนและขาของฉันเนี่ยถูกเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเหรอมันไม่เมคเซนส์เลยนะฉันทำสัญญากับนายเพื่อที่จะได้เป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงนะแต่เพราะว่าค่าตอบแทนที่ฉันต้องจ่ายน่ะทำให้ฉันกลายเป็นนักเปียโนไม่ได้อีกแล้วแบบนี้เนี่ยฉันเล่นเปียโนไว้ได้แล้วด้วยซ้ำนะเธอปรารถนาจะฆ่าประธานบริษัทสเตลล่าสเตทไม่ใช่เหรอจะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแรงจูงใจของเธอให้เธอฆ่าคนน่ะมันไม่ได้อยู่ในสัญญาหรอกนะเรื่องแบบนั้นน่ะโอ้ปีศาจน่ะจะรับดวงวิญญาณเป็นการแลกเปลี่ยนไม่รับเงินหรอกนะเพราะฉะนั้นปีศาจเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับมนุษย์เธอก็เห็นแล้วนี่นาใช่ไหมนั่นแหละนะยายไซบิร่านั่นน่ะถึงหลอกให้เธอน่ะทำสัญญาด้วยเธอน่ะถูกหลอกแล้วโดยเจ้านายกบูโรแล้วก็ไซบิร่านั่นน่ะแล้วจะว่าไปถ้าอีกามาช่วยเราหมายความว่าเราต้องจ่ายค่าตอบแทนอีกรอบไหมเนี่ย What the fuck เอาบวกหนึ่งพี่เธอนี่เข้าใจสถานการณ์ช้าจังเลยนะเนี่ยเอาล่ะ
ถอยไปอย่ามาขวางทางฉันหยุดเดินไปมาแล้วมานั่งคุยกันแบบจริงจังดีกว่าเขาไปนั่งที่โซฟาคุณอีกาครับนี่เธอเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังเนี่ยฮะยังยังด้วยนะผ้าห่มถ้าหากฉันนอนลงไปแล้วก็มันจะลุกขึ้นมายากมากเลยนะเพราะฉันไม่มีแขนไม่นอนก็ได้ไม่นอนมีอะไรกินบ้างในตู้เย็นตู้เย็นแต่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดตู้เย็นได้เนี่ยลำบากเนาะไม่สะดุดเหรอผมคิดว่าเดินตรงรูนี้จะสะดุดไม่นะไปเดินเล่นนอกดีกว่าไปได้ด้วยเอ๊ะได้ยินเสียงบางอย่างยังไปไม่ได้ครับผมว่าน่าจะให้ไปหาอีกาแล้วล่ะเธอเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือยังเข้าใจก็ได้อ่ะมีบางอย่างที่ฉันน่ะยังไม่เข้าใจฉันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วนะแล้วก็ฉันพอจะรู้เหตุผลแล้วล่ะนายเอาฉันขึ้นมาจากมหาสมุทรแล้วก็มาอยู่กับฉันเนี่ยเข้าใจแล้วงั้นเหรอนายลองอธิบายมาสิฉันจะได้รู้ว่าเธอน่ะเข้าใจถูกต้องไหมที่นายยังอยู่เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ฉันน่ะจ่ายค่าตอบแทนของสัญญาข้อที่2ใช่ไหมล่ะโอ้โหสุดท้ายแล้วที่ช่วยชีวิตฉันไว้เนี่ยก็แค่หวังค่าตอบแทนใช่ไหมล่ะและค่าตอบแทนที่ฉันต้องจ่ายก็คือชีวิตของฉันใช่ไหมใช่ไหมล่ะผิดแล้วสาวน้อยอะไรกันฉันไม่ต้องการอะไรที่มันไร้ค่าแบบนั้นหรอกฟังนะพันธสัญญากับปีศาจน่ะเป็นอะไรที่มืดมิดกว่านั้นเยอะมนุษย์น่ะต้องเดิมพันด้วยดวงวิญญาณของตัวเองเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปเรื่องแบบนั้นน่ะเป็นเรื่องที่โง่เขลาน่ารังเกียจแล้วก็ง่ายดายเกินไปต้องตัดแขนออกเพื่อจะได้ความมั่งคั่งต้องฉีกสะบั้นชีวิตตัวเองเพื่อจะได้มีความสุขความปรารถนาที่แสนโง่เขลาที่ทำข้อตกลงกับปีศาจน่ะพวกมนุษย์น่ะยึดติดกับทรัพย์สมบัติยังก็ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเลือดเนื้ออย่างนั้นแหละนั่นแหละคือสิ่งที่น่าสนุกที่สุดแต่ว่าดูเจ้ารัสเซลนั่นสิมอนนั่นน่ะใช้ช่องโหว่ของสัญญาและเธอเองก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงโง่ๆคนนึงที่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับปีศาจเลยมันไร้สาระสิ้นดีแล้วก็ไม่มีความงดงามมาซะเลยไอ้พวกมนุษย์ผู้แสนโง่เขาน่ะน่าจะเลิกทำอะไรไร้สาระแบบนี้ได้แล้วแล้วก็ควรจะรู้จักเคารพยำเกรงปีศาจแล้วก็เคารพพลังของพวกเราด้วยซะอะไรเนี่ยนี่ยังจะมาพูดอย่างนี้กับฉันอีกเหรอฉันตั้งหากล่ะที่ต้องพูดว่าพอสักทีได้แล้วน่ะนายพูดอะไรไร้สาระที่สุดเลยถ้าหากไอ้ที่นายพูดมาน่ะมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็นายก็ควรจะทำให้แน่ใจก่อนจะทำสัญญาสิก็ฉันถามเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอน่ะจะฆ่าคนแล้วก็ทำสัญญากับปีศาจไหมแล้วฉันจะไปเข้าใจได้ยังไงล่ะนายไม่อธิบายให้เคลียร์เองอะเธอนี่มันโง่เง่าล้านปีจริงๆไอหัวนกฉันไม่ใช่นกฉันเป็นปีศาจฮะช่างมันเถอะสุดท้ายเราทั้งคู่ก็ถูกหลอกนั่นแหละนะฉันจะยกเลิกสัญญาซะแล้วก็เอาแขนกับขาฉันคืนมาได้ไหมไม่น่าได้นะโง่หรือเปล่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะไม่มีใครกลับมาจากความตายได้แล้วก็เธอไม่อาจยกเลิกสัญญาได้ฮะดังนั้นแล้วเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปพร้อมกับบาดแผลของเธอผมรู้เลยว่าอะไรจะหายไปอ่ะไม่มีทางฉันเล่นเปียโนก็ไม่ได้ถ้าหากไม่มีแขนกับขาแล้วก็ฉันยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยนะ
ฉันอยากจะเป็นนักเปียโนที่เก่งที่สุดนั่นแหละที่ฉันต้องการแต่ฉันมีข่าวดีสำหรับเธออะไรเหรอฉันก็ไม่ใช่เครื่องจักรที่ไร้หัวใจหรอกนะดังนั้นแล้วก็น่าจะมีการยืดหยุ่นกันได้บ้างนะเธอน่ะอยากจะฆ่าประธานบริษัทสเตลลาสเตทใช่ไหมแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าเธอถูกบังคับใช่ไหมล่ะใช่ใช่แล้วและถ้าหากเธอรู้ว่าต้องเสียแขนและขาของเธอเนี่ยเธอคงไม่ทำสัญญานี้ใช่ไหมแน่นอนฉันไม่ทำหรอกนะเอาล่ะงั้นก็เป็นสัญญาที่ไม่แฟร์เธอไม่อาจยกเลิกข้อตกลงได้แต่ว่าเธอจะได้รับโอกาสใหม่ถ้าหากเธอกำจัดคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเธอได้คนที่หลอกเธอให้ทำเรื่องนี้ได้แล้วก็ฉันจะคืนค่าตอบแทนที่เธอจ่ายให้คนที่ชักใยหมายถึงเจ้ารัสเซลบูโรยังไงล่ะมอนี่เนี่ยแกล้งทำตัวเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมอนี่นี่แหละคนร้ายตัวใหญ่แห่งเมืองราเพสเลยล่ะถึงแม้ว่านี่จะเป็นสัญญาของเธอแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการกลายเป็นนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงได้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพราะว่าประธานของบริษัทสเตลลาสเตทจะเป็นคนเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้แต่ว่าบูโรก็เป็นคนที่ได้เงินนั่นแหละนะหมายความว่าหมอนั่นน่ะแต่งเรื่องและก็หลอกเธอทั้งหมดเลยใช้พลังของปีศาจในการกำจัดประธานบริษัทนั้นออกไปฉันคิดว่านั่นน่าจะเป็นแผนการของมันทั้งหมดเลยงั้นนายจะบอกว่าฉันต้องไปสู้กับเจ้าบูโรเหรอหมายความว่าเธอต้องล้างแค้นเจ้านายกผู้ชั่วช้าที่หลอกใช้เธอไงล่ะเธอต้องบทขยี้มันแก้แค้นแล้วก็ความปรารถนาของเธอที่บอกว่าช่วยฉันด้วยเนี่ยสัญญานี้เนี่ยจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อเธอแก้แค้นเสร็จแล้วให้บอกตรงๆเลยนะฉันเองก็รู้สึกโกรธเหมือนกันที่พวกมันน่ะมาเอาเปรียบในการใช้สัญญาของปีศาจแบบนี้ดังนั้นแล้วถ้าหากเธอแก้แค้นสำเร็จและฉันจะคืนแขนและขาให้กับเธอเพื่อการนั้นแล้วเธอต้องการฉันและก็พลังของฉันในการที่จะต่อสู้กับพวกมันและฉันจะเป็นคนขัดขวางพวกมันจากการทำลายข้อตกลงที่แสนโสโครกนี่ฉันต้องการคนทำสัญญาที่ถูกต้องแล้วแบบนี้ทำให้ฉันไม่สบอารมณ์เลยยังไงก็ตามเราต้องการกันและกันเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จตามที่เราต้องการฉันยกโทษให้พวกนั้นไม่ได้ใช่แล้วจะยกโทษให้เจ้าบูโรแล้วก็ไซบีล่าไม่ได้ฉันจะไปจัดการมันเองใช่แล้วเธอจะทำยังไงล่ะไหนลองบอกมาสิว่าเธอเกลียดพวกมันมากแค่ไหนฉันจะไปหาเขาแล้วก็ไปคุยกับเขาตรงๆWhat the fuck อะไรนะฉันจะไปหาเขาที่บ้านได้ไหมเอ้ยบ้านของนายกก็คือฐานทัพของมันนั่นแหละนี่เธอโง่ขนาดที่จะบุกไปที่นั่นด้วยตัวเองเลยเหรอแต่ว่าฉันอยากจะไปที่นั่นแล้วก็ถามคำถามสักอย่างนะมันผิดด้วยเหรอในที่สุดก็กระจ่างทีเธอมันไร้สมองจริงๆดีพวกมันทำกับเธอขนาดนี้แล้วยังจะต้องไปถามคำถามอะไรกับมันอีกเหรอจริงๆเนี่ยเธอควรจะตายไปได้แล้วด้วยซ้ำนะถ้าคนอย่างเธอที่รู้ความลับของมันเนี่ยโผล่ไปต่อหน้ามันละก่อนนะไปพูดว่าวัดดีฉันเองคิดว่าพวกมันจะทำอะไรกับเธอล่ะแน่นอนครั้งนี้เธอต้องถูกฆ่าแน่ๆลืมเรื่องนั้นไปได้เลยแต่ว่ายังไงฉันยังไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้คุยกับนายกโดยตรงอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลยนะว่านายกจะเป็นคนไม่ดีอ่ะอ๋อและไอ้ประธานบริษัทสเตลล่าเองยังเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะง่ายเหลือเกินรอบแล้วอ๋อปวดหัวไม่มีใครในเมืองลาเพสนะเชื่อแบบนั้นหรอกนะ
ธอมันไร้สมองจริงๆไม่รู้จักมองความจริงซะบ้างฉันไม่สงสัยเลยว่าทำไมเจ้ารัสเซลน่ะถึงหลอกใช้เธอได้ถ้าไม่อยากตามมาก็ไม่ต้องตามมาสิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเนี่ยพูดความจริงหรือเปล่าเออถ้าไปคนเดียวเนี่ยตายรอบสองแน่และเธอจะไม่มีวันทำตามสัญญาได้เสร็จสิ้นเฮ้งอนบ้าเอ้ยแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะถ้าหากเธอไม่แก้แค้นเจ้าบูโรแล้วก็ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องช่วยเธอแต่ว่าฉันยังปล่อยให้เธอตายไม่ได้หรอกนะฉันจะช่วยเธอรอบเข้าไปที่บ้านของนายกแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวซีซั่น1 Mortal Revenge Mortal Revenger สิชอบตกตัว R ตัวท้ายไงผู้แก้แค้นมนุษย์ What the fuck บ้านของนายกเอาอะตัดมาอย่างนี้เลยแล้วขาเทียมของเธอนั่นน่ะจะทำอะไรได้บ้างล่ะไม่มีปัญหาหรอกนะฉันเดินได้อย่างช้าๆก็พอแล้วถ้าหักล้มแล้วก็ใช้แขนลุกขึ้นมาไม่ได้นะเออน่ะอย่าพูดอะไรมากดิฉันงุนงิดนะทำอะไรก็ลำบากจริงเธอมันบ้าฉันแค่อยากจะฟังความเห็นของเขาโดยตรงจากปากของเขาเองว่านายกบูโร่น่ะหลอกใช้ฉันหรือว่าเธอมันเสียสติไปแล้วไอ้หมอนี่แหละจะเป็นคนที่หลอกใช้เธอแล้วก็ฆ่าเธอและเธอก็ยังกลับมาหามันอีกเนี่ยนะเธอน่าจะคิดให้ดีนะว่าความจริงอ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปหรอกสาวน้อยแต่ว่าถ้าหากการพูดคุยกับมันเนี่ยจะทำให้เธอเห็นตาสว่างแล้วก็ฉันจะไปกับเธอด้วยโนเอลเซอร์เควตตี้ฮะนั่นคือชื่อของฉันปีศาจคารอนอย่าหยาบคายด้วยการเรียกว่าเธอหรือว่าสาวน้อยอีกชื่อยาวเกินไปนามสกุลก็จำยากงั้นโนเอลนายกบูโร่น่ะอยู่ในบ้านหลังนี้ยังแรกเลยก็สวนนี่พวกเราจะลอบเข้าไปโดยที่ผ่านยามผ่านยามยังไงเอาเซฟอีกรอบด้วยอ่ะโอ้ยามตัวเดียวกันก๊อปกันมาโนเอลคือ NPC ในระหว่างภารกิจโนเอลจะเคลื่อนที่ไปในฐานะ NPC และเราจะได้ควบคุมคารอนแทนให้ใช้คารอนช่วยเธอเวลาเธอมีปัญหาปกป้องเธอตามหน้าที่ในฐานะปีศาจของเธอโอ้โหช่วยยังไงวะเหมือนกับว่าโนเอลอยากจะพูดบางอย่างนะทำไงอ่ะมียามอยู่แน่นอนที่พักของนายกเนี่ยก็ต้องเป็นที่สำคัญของเมืองใช่ไหมล่ะตัวตาเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงยังไงก็อย่าให้มันจับได้แล้วทำไมเราต้องแอบด้วยล่ะเนี่ยอย่างนายเนี่ยนะแค่ดีดนิ้วทีเดียวก็น่าจะเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เหรอเหมือนกับตอนที่อยู่ที่ตึกล้างเนี่ยปีศาจน่ะจะใช้พลังแห่งปฏิหาริย์ได้เพียงแค่ช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นแต่มันก็เป็นไปได้ถ้าหากเธอจะทำสัญญากับฉันอีกข้อนึงเนี่ยก็คือถ้าไม่ทำสัญญามันจะไม่ใช้พลังด้วยใช่ไหมหรือไม่ก็เธอต้องแอบเข้าไปโดยหลบซ่อนตามเงาในตอนที่เราไปข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าขาแบบนี้เนี่ยฉันเดินช้ามากเลยนะไออะไรของมันวะเนี่ยทำไมฉันต้องกลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กด้วยฉันจะคอยช่วยเธอเองพยายามอย่าล้มแล้วกันนะก็น่าจะดีกว่าเธอเดินด้วยตัวเองนั่นแหละนะอะไรอ่ะเพราะว่าโนเอลเดินไม่ได้ไวนักจะมีบางที่ที่เธอไม่อาจเข้าไปได้คนเดียวคำใบ้ให้เดินไปด้วยกันถ้าหากอยากจะผ่านไปให้เร็วสุดเท่าที่ทำได้จะสามารถที่จะใช้คารอนอุ้มเธอไปได้ อันนี้คืออุ้มแล้วใช่ไหมไปเอาว่ะยามไม่เห็นไปเรียบร้อยคือมันอธิบายให้เยอะทำไมวะมันชิวจะตายโอ้ให้เซฟอีกแล้วเหรอจัดไป
ฉันหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะโอ้ยฉันปวดหัวจะแย่แล้วเนี่ยเอ้าเอ็งเดินตามใจเลยเหรอเอาอยากจะคุยอะไรแป๊บนึงได้ของมาอ้าวมันใครน่ะเฮ้ยพวกเขาจับเราได้แล้วบ้าเอ้ยไม่รู้จักระวังตัวสักบ้างแถวนี้มียามอยู่ไม่แค่ไม่กี่คนบางทีฉันน่าจะจัดการมันโดยที่ไม่ทำให้พวกมันแตกตื่นได้โนเอลเป็นคนเปราะบางมากไม่มีทางเลยที่จะเธอจะต่อสู้ได้แต่คารอนน่ะไม่มีปัญหาเรื่องต่อสู้เขาสามารถใช้พลังเหนือมนุษย์ในการที่จะต่อสู้ทุ่มมนุษย์ลงพื้นได้แต่ว่าก็อย่าให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้โนเอลได้ประมาณนั้นเรียบร้อยชิวน่าประทับใจนะเนี่ยปีศาจเนี่ยจัดการมนุษย์ได้อย่างง่ายๆเลยอย่าคิดแบบนั้นเลยดีกว่าในทางเทคนิคแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่ปีศาจที่ถนัดด้านการต่อสู้เท่าไหร่หรอกนะไม่ค่อยได้สู้บ่อยเท่าไหร่นักแต่ว่าก็มีพลังเหนือกว่ามนุษย์มากแต่ว่าถ้าสู้เยอะๆแล้วก็ฉันก็เหนื่อยได้เหมือนกันนะงั้นนายก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่สินะเนี่ยน่าผิดหวังจริงๆเลยอ่ะเธอควรจะเป็นคนสุดท้ายที่มีหน้ามาพูดอย่างนี้ได้นะขอฉันเตือนก่อนที่เธอจะเข้าใจผิดฉันจะช่วยเธอเพื่อเติมเต็มสัญญาครั้งนี้เท่านั้นเธอควรจะจำไว้ว่าฉันไม่ใช่เพื่อนของเธอรู้แล้วนะดีดีสวยโอ้โหมีเฟิร์สเอ็ดคิดด้วยรักเต็มเต็มมันไปแล้วลูกไม่อ่านก็ได้โอ้โหเขารีบเหลือเกินโอ้โหอะไรแล้วนั่นน่ะเอาล่ะเราใกล้ถึงที่พักนายกแล้วแล้วเธอจะเข้าไปที่นั่นยังไงล่ะแน่นอนก็ลองหาหน้าต่างที่มันเปิดอยู่อะไรแบบนั้นนะน่าจะเข้าได้แล้วก็แอบเข้าไปทางนั้นงั้นเราก็ไม่ควรเข้าทางข้างหน้าสินะเราควรจะไปด้านหลังของตึกเห็นตรอกตรงนั้นไหมนั่นน่ะพาไปด้านหลังของตึกได้เอาล่ะเห็นแล้วพวกเราควรจะไปทางนั้นสินะเฮ้ยยังโง่เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะไม่เห็นแสงไฟข้างหน้าตึกนั่นหรือไงโอ้มันไม่ใช่ไฟตามถนนเหรอเธอมันโง่จริงๆด้วยโง่ขนาดนี้แล้วยังแอบเข้าบ้านนายกเลยเนี่ยเฮ้ยเราต้องทำอะไรบางอย่างกับเจ้าไฟนั่นก่อนไม่งั้นเราก็ไปไม่ได้ดูเหมือนว่าแสงไฟส่องน่ะจะอยู่ด้านบนทางเดียวที่จะขยับมันไปทางอื่นได้ก็คือขึ้นไปด้านบนนั้นแล้วก็ปรับทิศทางของมันแล้วยังไงล่ะนายจะขึ้นไปบนด่านฟ้าได้ไหมอ่ะมันไม่ยากถ้าฉันจะขึ้นไปคนเดียวถ้าหากให้ฉันทิ้งเธอไว้นี่แล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ง่ายได้มากฮะไร้สาระเอาล่ะงั้นฉันจะไปจัดการเจ้าไฟนี่ก่อนมาดูกันสิว่าจะหาทางขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเมื่อคารอนโจมตีศัตรูจากด้านหลังจะสามารถจัดการศัตรูได้ในดอกเดียวโดยที่คารอนไม่ได้รับความเสียหายลองมันดูเมื่อมีโอกาสไหนบอกว่าเป็นการลอบเข้ามาอย่างแนบเนียนนี่อยากจะพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยคนนี้จุนจ้านเหลือเกินเรียบร้อยตุ้ยหลังฉันทำอะไรกับไฟนั้นไม่ได้เลยฉันรู้นะเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาล่ะมีที่ที่ฉันจะปีนขึ้นไปได้หรือเปล่าล่ะเอออยู่นั่นแหละตรงนี้แหละดูว่ามาผมว่ามันต้องสนแน่ๆเลยสาวน้อยคนนี้ไม่สูงเกินไปฉันปีนขึ้นไปได้อย่างง่ายดายมันกลายเป็นเกมแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่ได้เหรอดูเหมือนว่าจะสูงเกินไปนะบางทีฉันน่าจะใช้โซ่ของฉันฮะโซ่อะไรวะคารอนสามารถที่จะเรียกโซ่ปีศาจออกมาได้ฮะใช้ประโยชน์ได้ในหลายสถานการณ์นะฮะตอนนี้ผมเริ่มคอแห้งแล้วน่าจะอัดมานาน
แล้วไปทางไหนต่อเรียบร้อยเลขทูตรงนั้นมียามอยู่ตอนนี้ยามไม่ได้สนใจที่แสงไฟนะฉันสามารถที่จะจัดการมันได้จากด้านหลังแต่ว่ามันไม่จำเป็นเลยฉันควรจะทำภารกิจให้สำเร็จซะก่อนแต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะมาเห็นนะดิเราจัดการก่อนดีไหมอุ้ยมันรู้อ่ะว้ายชีวิตรถเอาล่ะหันแสงไฟไปทางอื่นไม่เห็นมันส่องไปทางตรอกนี่ฉันควรจะหันไปทางด้านซ้ายทางเข้าหลักของตึกไปเรียบร้อยเบรกทูเอาล่ะทีนี้เราก็ขั้นน่าจะเข้าไปด้านหลังของตึกได้แล้วฉันเป็นปีศาจผู้หญิงใหญ่ทำไมต้องมาทำงานกระจอกกระจอกแบบนี้วะเอาแล้วยังไม่ได้เก็บของเลยให้ตายเถอะขอบใจที่ช่วยนะมาเป็นพี่เลี้ยงเด็กเฉยเลยไปสิเอาล่ะไปต่อกันเถอะเออมันยืนยิ้มอะไรนี่เราไม่ได้มาปิกนิกกันนะคุณเจ้าหญิงก็จริงตู้บอกให้ไปก็ไม่ไปโอ้โหเดินนำก่อนเลยแล้วกันอะไรไงเรียกจังเลยตรงนั้นเฮ้ยดูทางนั้นสิมีหน้าต่างเปิดอยู่นะชั้น2งั้นเหรอฉันขึ้นไปได้แต่ฉันไม่คิดว่าเธอจะปีนได้นะเดี๋ยวก่อนพอจะมีทางอยู่นี่นาเอาล่ะฉันจะขึ้นไปก่อนและใช้โซ่แน่เลยแน่เลยเอ้าแล้วถ้านายขึ้นไปก่อนแล้วฉันจะทำไงอะไม่ต้องห่วงนะพอฉันขึ้นไปแล้วฉันจะดึงเธอขึ้นไปดึงขึ้นไปเหรอฉันไม่มีแขนนะรู้ใช่ไหมเนี่ยฉันมัดเธอกับโซ่ของฉันได้แล้วก็ดึงเธอขึ้นไปฮะมัดฉันด้วยโซ่เหรอไม่เข้าใจฮะไม่รู้จะแปลยังไงดีอะ Break into building คือพังตึกเหรอลอบเข้าไปในตึกเหมือนกับว่าเป้าหมายแรกของเราคือการลอบเข้าไปในตึกไม่ใช่เหรอแล้วจะเอาโซ่มามัดสาวน้อยแบบนี้เนี่ยนะหุบปากนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามฉันพยายามจะช่วยเธออยู่นะไม่มีทางอะไม่มีทางนอนเฉยตระกูลเซอร์เควสตี้เนี่ยจะทำอะไรเรื่องไม่ดีไม่งามแบบนั้นไม่ได้นะและไอที่เธอทำอยู่ตอนนี้ล่ะมันดีงามตรงไหนเนี่ยนอนกิ้งกับพื้นเนี่ยฮะนายมันใจร้ายนายมันปีศาจช่วยฉันอย่างนุ่มนวลไม่ได้เหรอเนี่ยฉันลุกไม่ได้นะผักโนเอลขึ้นอะผักโนเอลเอ้าเดี๋ยวนะ What the fuck อะไรเนี่ยเอ้า What the fuck ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ามันกาวมากอะอ๋อที่นอนนี่คือโดนมัดเหรอนายมันใจร้ายให้ฉันขึ้นไปได้แล้วเธอนอนลงเองด้วยความสมัครใจไม่ใช่เหรอฉันจะช่วยเธอลุกขึ้นหลังจากพาขึ้นไปได้แล้วอะไรก็ได้แหละเอ้าจะขึ้นยังไงอะเดี๋ยวนะตูไม่เข้าใจเอ้าชิปเป๋งขึ้นไม่ได้เหรอรู้ว่ามันต้องไปผักกล่องนี้ก่อนวะให้ตายเถอะต้องผักกล่องนี้ไปไหนอะทางนี้เหรอ โทษนะโนเอลขอเตะไปก่อนอย่างนี้เหรออ๋อขึ้นได้แล้วนี่นี่เองไม่ยากเลยแค่เตะสาวน้อยเข้าไปไปสาวน้อยมานี่เตะเป็นเตะบอลเลยมาช่วยไงวะโอเคอยู่นิ่งๆนะแน่ใจเหรอว่าแบบนี้ปลอดภัยเนี่ยไม่สูงเกินไปแล้วนะอย่ากลัวไปเลยฮึบเดี๋ยวนะมันเลือดสาดหรืออะไรเนี่ย
จับปลาที่ตัวใหญ่เลยไอ้มันเจ็บนะรู้ไหมเนี่ยดึงฉันขึ้นแบบนุ่มนวลไม่ได้เลยไงถ้าหากเกาะโซ่ไว้ดีๆแล้วก็ฉันก็คงดึงขึ้นมาดีๆแล้วเฮ้ยการป้องกันแน่นหนามากรอบๆที่พักนี่แต่เราก็เข้ามาได้แล้วนะแต่ยังไงที่พักนี่ก็เป็นที่ส่วนตัวน่าจะมียามน้อยกว่าข้างนอกนั่นแหละเอาล่ะในที่สุดเราก็มาถึงได้นะถ้าหากอยากจะหาความจริงแล้วก็เอาเลยยังไงก็ต้องระวังด้วยล่ะอย่างที่ฉันบอกพวกมันน่ะคิดว่าเธอตายไปแล้วใช่ถ้าหากแบบไปแบบที่มันไม่รู้ตัวน่าจะดีกว่านะไม่ตายเด้อถ้าหากมอนนั่นรู้ว่าเธอยังไม่ตายแล้วก็เดี๋ยวก็ได้รู้กันเองนะรีบไปหาเขากันเถอะโคตรดื้อเลยบอดี้การ์ดคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นท่าทางการต่อสู้อ่ะผมว่าใช่บอดี้การ์ดใส่ไปบวกชีวิต2อย่างที่ฉันคิดที่นี่เงียบมากเลยไม่มีใครอยู่แถวนี้เอาล่ะแอบเข้าไปที่ห้องนายกอย่างเงียบๆกันเถอะมันอยู่ชั้น3ฮะชั้น3น่ะอยู่ทางซ้ายนั่นแหละคือที่ตั้งของห้องส่วนตัวของเขาโอ้งั้นเหรอแล้วนายรู้เรื่องที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่ว่าเป็นใครก็ไปแอบดูแผนผังตึกได้ทั้งนั้นแหละนะนี่เธอไม่รู้บ้างหรือไงเนี่ยเฮ้ยพูดมากอีกแล้วเอานะไปกันเถอะถึงจะไม่มียามอยู่แถวนี้แต่ว่าเราอาจจะไปเจอกับใครเข้าก็ได้นะไปแล้วเหรอรีบละกันผมอยากเซฟมากเลยผมคอแห้งอ่ะเอ๊ะอะไรอ่ะนั่นมันไม่ต้องใส่ใจหรอกนะอย่าหันกลับไปเร็วเข้าอะไรอ่ะออดลูกศรตกลงมาเจออะไรวะไม่มีนี่บูโรรูมอยู่ชั้น3เออดูเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะตรงลงเมื่อกี้มันอะไรวะโอ้โหทางซ้ายฮะกล่องหิวเลือดเหรอเออใช่หิวเลือดนี่ต้องเป็นห้องของบูโรแน่ๆเข้าไปโอ้ให้เซฟละนั่นใครเนี่ยฮะนายกบูโรสาวน้อยคนนี้กลับมาจากนรกเพื่อมาหานายเลยนะงั้นเหรอฉันพอเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นคารอนนายช่วยสาวน้อยคนนี้ไว้ใช่ไหมฉันทำสัญญาไว้ว่าจะช่วยเธอสัญญางั้นเหรอเข้าใจละงั้นโนเอลแล้วอยู่ๆเธอเข้ามาที่นี่กลางดึกเนี่ยมีธุระอะไรงั้นเหรอฉันอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตึกนั่นเมื่อคืนน่ะฉันอยากจะฟังจากปากของนายปีศาจนี่เนี่ยบอกว่านายหลอกใช้ฉันจำเรื่องที่ไซบิลล่าน่ะทำเรื่องไม่ดีกับฉันไว้ได้แต่นั่นมันต้องเข้าใจผิดกันอยู่แล้วใช่ไหมโอ้จริงๆแล้วนายโดนปีศาจควบคุมหรือว่าโดนหลอกมาเหมือนกันใช่ไหมจริงๆแล้วไซบีล่าเนี่ยเป็นคนทำเองและนายไม่ได้สั่งเขาใช่ไหมเพราะว่านายกเทศมนตรีปูโรรัสเซลเนี่ยนายเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมากเลยในเมืองลาเพสนี้แล้วก็ในวันงานที่แข่งขันกันน่ะนายก็เป็นคนที่ใจดีคือที่มาคุยกับฉันตอนที่ฉันโมโหโถ่ไอ้โนเอลเห็นแล้วปวดหัวเลยโนเอลเธอมาไกลขนาดนี้เพื่อมาถามคำถามโง่ๆนี่น่ะเหรอเธอนี่มัน
โง่จริงๆอะไรนะฮะขอสักทีเถอะนะฉันใช้เธอเป็นแพะรับบาปแต่เธอก็ยังไม่ตายงั้นเหรอและเธอก็มาที่นี่พร้อมกับปีศาจเพื่อจะฆ่าฉันและปีศาจนั่นมากับเธอแล้วแต่ว่าฉันยุ่งอยู่นะฉันไม่มีเวลามาเสียให้กับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะฉันมีงานต้องทำยายไซบิล่าเนี่ยทำงานได้ไม่รอบคอบอ่ะซะเลยฉันตกใจมากที่เธอมาถึงที่นี่ได้โนเอลเซอร์เควสตี้ฉันจะให้เธอเห็นตัวตนที่แท้จริงของรัสเซลบูโรเธออยากจะรู้ใช่ไหมว่าพวกเราน่ะหลอกใช้เธอหรือเปล่ามันง่ายจะตายไปที่จะให้เธอน่ะจ่ายค่าตอบแทนนั่นน่ะเจ้าปีศาจนั่นคงอธิบายให้เธอฟังแล้วใช่ไหมเธอต้องจ่ายค่าตอบแทนดังนั้นแล้วค่าตอบแทนที่คนคนนึงสามารถจ่ายได้เนี่ยมันก็มีอยู่จำกัดปกติแล้วจะมีแค่3ครั้งเท่านั้นแต่ดูฉันสิฉันไม่เคยทำข้อตกลงกับปีศาจเลยและฉันก็ไม่ต้องจ่ายส่วนของร่างกายในการทำตามข้อตกลงนั้นเพราะว่าฉันมีแพะรับบาปอย่างเธอน่ะเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนยังไงล่ะฉันไม่ชอบวิธีการของแกเลยนี่มันไร้ศักดิ์ศรีจริงๆกฎของธรรมชาติสัญญาของปีศาจเราน่ะมนุษย์และปีศาจทำข้อตกลงกัน1ต่อ1คนมาฉันก็ไม่ได้แหกกฎของนายนี่นาโนเอลน่ะทำเพื่อฉันด้วยความสมัครใจแต่ว่าเมืองราเพสก็ปลอดภัยจากปีศาจสเตลลาสเตทที่ชั่วร้ายใช่ไหมล่ะมันเป็นความจริงใช่ไหมเมืองลาเพสปลอดภัยอย่างนั้นเหรอโทษทีนะไซบิลล่าบอกอะไรกับเธอกันแน่เนี่ยสเตลลาสเตทเกี่ยวข้องกับการประกวดอย่างนั้นเหรอหรือว่าบริษัทนั้นพยายามจะควบคุมเมืองลาเพสด้วยเงินของมันกันแน่ทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเพื่อจะหลอกเธอยังไงล่ะนั่นไงตูบอกแล้วแล้วเธอพอใจหรือยังล่ะฮะงั้นก็ถึงเวลาตายได้แล้วไอ้ยาบ้าเอ้ยมาจากไหนกันเนี่ยฉันคิดว่าฉันเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าแล้วนะเพราะเธอน่ะไม่รู้จักระวังตัวซะเลยอะไรกันแกพูดเรื่องอะไรแกมันโง่ไอ้คารอนเอาแต่ยึดติดในศักดิ์ศรีโง่ๆของแกแล้วก็ไม่เห็นใจแพ้รับบาปแบบนี้เนี่ยน่าสมเพชที่แกต้องมาตายแบบนี้แบบไร้สาระแบบนี้เนี่ยไม่มีทางเนี่ยฮะนายกเนี่ยไม่มีทางเป็นคนแบบนี้หรอกนะโอ้งั้นฉันจะบอกให้อีกเรื่องนึงก่อนที่เธอจะตายทำไมฉันต้องทำเป็นใจดีกับชาวเมืองโง่ๆอย่างเธอด้วยเนี่ยเฮ้ยขอสักทีเพราะว่าการแข่งขันนั่นน่ะอย่างที่ฉันบอกเธอไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสินด้วยเหตุผลบางอย่างเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่โกหกมันคือความจริงแต่ว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงไปกันนะฉันบอกให้พอได้แล้วมันก็ง่ายๆเลยฉันเป็นคนเปลี่ยนแปลงมันเองนั่นแหละอะไรนะเมื่อได้เป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงแล้วทุกคนน่ะก็ต้องฝึกซ้อมอย่างแทบเป็นแทบตายทุกวันเธอควรจะภูมิใจในตัวหนุ่มๆสาวๆพวกนั้นนะเพื่อการนั้นแล้วฉันต้องทำให้แน่ใจว่าเธอน่ะจะทำข้อตกลงกับปีศาจขอบคุณนะโนเอลเซอร์เควสตี้เพราะว่าเธอหลงใหลในเปียโนมากยังไงล่ะถึงได้หลอกใช้ง่ายอย่าไปฟังมันวิ่งฆ่ามัน What the fuck สรุปว่ามันเป็นแผนการของนายกบูโรนะครับที่เปลี่ยนผลการตัดสินแล้วก็หลอกโนเอลให้ไปทำสัญญากับปีศาจเพื่อฆ่าประธานบริษัททั้งหมดเลยความผิดมันทั้งหมดเลยตูบอกแล้วตั้งแต่พาร์ทแรกโอเคครับก็สำหรับเกมโนเอล The Mortal Fate ในพาร์ทนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย
ขอพักก่อนนะคอแห้งแล้ว